งคุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงไม่เคยรักใครเท่าที่รักเต็มแค่ปากเป็นเปรียบเสมือนดวงใจเป็นมันคล้ายดวงตาตะวันส่งมาประดับชีวิตเขตแดนแคว้นใดเที่ยวไม่ซึ้งใจที่เคยผ่านเคยพบใครใครแต่ไม่หวานตามฤดีไม่ซึ้งใจที่เหมือนที่เจอเป็นมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการนะครับในช่วงคุยข่าวครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับจะมีบทเพลงลูกทุ่งหลายเพลงซึ่งมีชื่อของบุคคลบรรจุเอาไว้ในเพลงด้วยแต่คุณเชื่อไหมครับว่าบุคคลเหล่านั้นบางทีมีตัวตนจริงๆเหมือนในเพลงครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านเป็นนักประพันธ์เพลงและที่สำคัญค่ะเขาบอกว่ามีเพลงหลายๆเพลงของท่านนะคะที่แต่งโดยมีชื่อของคนซึ่งมีชีวิตจริงๆนะคะอยู่ในชื่อเพลงด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับครูเพลงท่านนี้เลยต้อนรับครูดอยอินทนนท์เข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยครับคุณครูที่ให้เกียรติในรายการชื่นจริงๆต้องบอกว่าชื่นชมผลงานเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับรายการข่าวลูกทุ่งทาง Spring News แล้วเชิญมาบ่อยๆเลยเพราะจริงๆเรื่องของอาจารย์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจแง่มุมในวงการเพลงลูกทุ่งนี่เยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเพลงที่อย่างคุณท็อปบอกว่ามีชื่อของคนใช่ไหมนะอย่างเพลงรักติ๋มคนเดียวอันนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์เหมือนกันนะครับคนที่ชื่อติ๋มนี่มีจริงๆฮะอาจารย์มีจริงเหรอเป็นใครยังไงฮะพอเอ่ยชื่อได้ไหมน้องๆเป็นญาติห่างอยู่ต่างจังหวัดทางบุรีรัมย์ทางใกล้ๆบ้านเดิมนะครับที่เกี่ยวกับชื่อคนที่จริงของผมมีหลายเพลงแต่เท่าที่ค่อนข้างจะมีชื่ออยู่ก็มีติ๋มมีน้องเมย์มีแดดคนชื่อหน่อยแดดฝนติดฝนทั้งปีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอื่นๆอีกบ้างแต่ว่าเท่าที่รู้จักกว้างขวางก็มี 3-4 ชื่อนี้โดยเพราะยิ่งติ๋มค่อนข้างจะรู้จักเยอะในเนื้อเพลงกับบุคลิกจริงๆเรื่องราวในเพลงเนี่ยติ๋มได้เป็นเหมือนในเพลงไหมฮะกับชีวิตจริงๆติ๋มค่อนข้างใช่แต่น้องเมย์นี่ที่จริงเมย์ก็เป็นคนดีแต่ที่เขียนไปในแง่มุมที่ว่าเขาค่อนข้างจะมีแขกอะไรเยอะที่จริงไม่ใช่ตัวจริงเขาเป็นคนที่นิสัยอัธยาศัยดีแล้วทุกวันก็ยังรู้จักคบหากันอยู่นะครับน้องฝนล่ะคะติดฝนทั้งปีฝนนี่ของจริงฝนนี่ของจริงเลยอ๋ออ้างว่าติดฝนติดฝนนึกว่าฝนตกลงมาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตดอยในชีวิตพักพวกของดอยติดน้องชื่อฝนติดคนชื่อฝนชื่อฝนเป็นนักร้องคาเฟ่ชื่อน้องฝนน้องสายฝนเวลาโทรหาแฟนติดฝนกลับไม่ได้เออนะคะคือบุคคลเหล่านี้นี่คือทำไมมีแรงบันดาลใจทำเอามาเขียนยังไงอาจารย์นำมาแต่งเป็นเพลงอะคะมันคือคนเขียนเพลงนี้บางทีมันต้องใช้ความสังเกตใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างสังเกตจากชีวิตที่พบเห็นแล้วก็คนเหล่านี้มันก็เราได้พบกันอยู่แล้วพบกันสมาคมกันได้รู้จักกันมันก็มีแรงบันดาลใจในอันที่จะเขียนถึงอย่างเขาเราชื่นชมเขาเราชอบเขาเรารักเขาเขารู้จักเราอะไรบางทีมันก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะเขียนแต่ถ้าเขียนพวกนี้ค่อนข้างจะเขียนได้ลึกซึ้งตรงตามความรู้สึกอะไรประมาณนี้แล้วบุคคลเหล่านี้เขารู้ไหมคะว่าจะแต่งเพลงรู้จ้ะโดยเพราะยิ่งเพลงแดดคนชื่อหน่อยนี่เพลงที่ซึ้งมากแดงจิตรกรร้องแต่ว่าไม่ค่อยดังจริงๆถ้ามาเปิดนี้ไปจีบเขาเลยครับมันไม่เชิงจีบเรามารู้จักกันมาเป็นคบกันคบหากันมาเป็น 4-5 ปี9ปี10ปีอะไรอย่างนี้แล้วเนื้อเพลงมันมีความเป็นมีสาระมีตรรกะมีปรัชญามีนัยยะซ่อนอยู่เยอะแยะแล้วเพลงหลังเขียนสำหรับคนชื่อต่ายว่าจะให้ไอ้รงสิทธิพรร้องแต่ว่าก็ร้องแล้วยังไม่ดีก็เลยยังไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเท่าที่มีชื่อแล้วนอกจากนั้นก็มีชื่ออื่นอีกแต่
แต่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงไม่เหมือนเต็มไม่เหมือนน้องเมย์คนใหม่ไม่เหมือนฝนไม่เหมือนพวกเนี้ยนะครับแล้วพอเพลงออกไปบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราเฮ้ยฟังเพลงหรือยังให้เราเขียนถึงหรือไม่ต้องพูดถึงเขาพูดกันเองเขาพูดกันเองเลยอ๋อเหมือนว่าอาจารย์เขียนถึงเขาครับมีใครเคยไปขอให้อาจารย์เขียนเพลงชื่อเขาบ้างไหมคะถ้ามาของกันคงไม่เขียนเขียนเองแรงบันดาลใจที่จะเขียนได้ซึ้งเลยใช่ไหมเขียนได้ลึกซึ้งแล้วเขียนได้คมเขียนได้ถูกใจตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าเขียนไปแล้วมันน่าจะมีสาระถ้าเขียนไปแบบทำให้เขาเสียหายอะไรเราไม่เขียนปลายปากกาของครูดอยอินทนนท์เนี่ยนักร้องบอกว่าเวลาร้องเพลงของครูเนี่ยจะร้องยากกว่านักเพลงของศิลปินหรือว่าครูเพลงท่านอื่นเพราะว่าคำเยอะในประโยคนึงซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยหรือเปล่าครับมีส่วนคือผมเป็นคนที่เขียนแล้วชอบเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเกือบทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องราวต่างๆอยากจะให้มันสอดคล้องให้มันเหมือนลูกโซ่ไม่อยากจะให้มันขาดตอนอะไรก็เลยเยอะแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่ายากๆของดอยนี่นะมันไม่ใช่เฉพาะคำเยอะแล้วมันเกี่ยวกับทำนองใช่ไหมล่ะเมโลดี้สูงบ้างต่ำบ้างโหนไปโหนมาแล้วก็เล่นคำด้วยอ่ะมีส่วนเล่นอักษรเล่นอะไรก็มีทุกอย่างมีประมาณทีเนี้ยไอ้คนร้องถ้าเขาตั้งใจจริงๆถ้าเก็บรายละเอียดจากเราได้เขาก็ร้องได้ดีคือถ้าร้องได้แล้วเพราะแต่ถ้าร้องเป็นงึ้งได้สัก 40-50% นี่ตายเพราะร้องแล้วมันฟังไม่ได้คนที่จะร้องแล้วดีหมายความว่าเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดร้องตรงเมโลดี้ตามที่70 80 90% ที่หรือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่คนเขียนอยากจะให้เป็นไปถ้าร้องได้สัก 80% อะไรได้โอเคร้องได้40 50นิดร้องแล้วทำให้เสียเพลงเสียรุ่นเสียคนร้องด้วยพอร้องแล้วไม่ถึงไงลูกศิษย์คนไหนที่เป็นความภาคภูมิใจของครูมากๆเลยครับที่ถ่ายทอดเพลงได้อย่างใจรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทั้งนั้นแหละคือทุกคนนี่เข้าใจใส่เยอะสำหรับงานของดอยนะถ้าส่วนมากไม่ว่าแต่รุ่นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะรุ่นสิทธิพรรุ่นลูกแพรไหมไทยรุ่นอันนี้คือรุ่นเล็กๆรุ่นกลางแล้วรุ่นใหญ่แม้แต่พี่ผ่องอย่างเงี้ยยังเอาใจใส่นกน้อยนี่เอาใจใส่มากการบ้านเต็มที่สายยันไอสอนชัยรุ่นโน้นก็เข้าใจใส่เยอะบานเย็นเป็นไงคะใช่บานเย็นก็เอาใจใส่บานเย็นอังคณางเนี่ยอังคณางนี่จะร้องให้อ่ะร้องเพลงคนที่หัววัยยังต้องอึดอัดคือหงทองดาวดอนอย่างคนเดียวยังร้องเพลงหงทองกันดอกลำอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพลงดังๆอย่างที่ค่อนข้างจะสุนารีรุ่นนี้เขาก็โอเคเขาก็เอาใจใส่กันเวลาเขียนเพลงเนี่ยตัวนักร้องเป็นตัวตั้งหรือว่าเพลงของอาจารย์ตั้งแล้วไปเอานักร้องมาร้องได้ทุกอย่างแล้วแต่ถ้าทางบริษัทก็บอกมาก็ยิ่งง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่บอกตัวก็เขียนไว้อย่างนี้สำหรับอย่างนี้สไตล์นี้ไว้คนเสียงนี้คือเพดานเสียงไม่ต้องสูงต่ำเพลงบางเพลงนี้มันโหนขึ้นสูงได้ต่ำด้วยถ้าเสียงไม่ถึงความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้มันก็ร้องได้ไม่ดีร้องไม่ได้ได้ก็ไม่ถึงก็อย่าร้องดีกว่าเอาเพลงง่ายๆเขียนเพลงถ้าเขียนธรรมดาง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องยากเขียนเพลงใครก็เขียนได้ไม่ใช่เฉพาะดอยบางทีท็อปเขียนได้ง้อยก็เขียนได้ใช่ไหมเราจะเขียนแล้วมันประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ดอยยังแต่งเพลงยังแต่งอยู่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ทำอยู่กับบานเย็นหลายชั่วโมงมีช่วงนี้ทำบานเย็นทำสุดาค่ะทำปีเตอร์ทำดินชัยสายสุพรรณแล้วก็เด็กๆในเสียงอีสานแล้วก็สิทธิพรอะไรมั้งแล้วก็ติดต่อมาก็เยอะอยู่มันอยู่ที่ว่าค่อยๆว่ากันไปคือทั้งเพลงทั้งหมอลำดอยนี่ที่จริงอยากคุยหมอลำมากกว่าหมอลำมีเยอะมากนะอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเชิญมาในครั้งต่อไปให้คุยกันเรื่องหมอลำกันเลยอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องของความใกล้ชิดกับคุณบรรเย็นรากแก่นศิลปินในชาติหลายคนทั้งพี่หวีนะจะวิวันดำเนินไอ้ปอฉลาดนี่ก็เพื่อนกูมึงอ่ะเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเขาก็ศิลปินในชาติเหมือนกันศิลปินในชาติรุ่นใหญ่ๆคุยกันได้ทั้งหมดอะเพราะว่าสนิททั้งหมดใช่ไหมล่ะถ้าพูดวันรำนี้ยิ่งสนุกนายเอาไว้ในเทปต่อไปอีกหนึ่งเทปก่อนอื่นก่อนที่จะปิดเบรกนี้ยังถามนิดนึงนะครับว่านอกเหนือจากการเขียนเพลงแล้วอาจารย์ยังเป็นคนสร้างนักร้องด้วยนะครับมีลูกศิษย์คนไหนบ้างครับที่เกิดมาจากการที่ฝึกฝนจากการที่เป็นลูกศิษย์ของครูดอยทุกคนแหละเพราะส่วนมากนี่อ
อย่างเด็กในเสียงอีสานทุกคนก่อนที่จะมาอัดเสียงนี่มาอยู่บ้านดอยซอยสบายใจนี่คนละ 2-3 เดือนฝึกวิทยายุทธน้อยก็ให้มาอยู่ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกแพรไหมไทยสายใยไหมพรมไอ้หมอดไอ้ฝ่ายทุกคนมาจากอีสานหมดเลยต้องมาอยู่เนี่ยมากินมันนอนมาฝึกหลายเดือนมาฝึกฝนเรื่องวิทยายุทธเรื่องร้องเพลงอ๋อปกติเขาก็จะมีพื้นกันมาบ้างอยู่แล้วพื้นก็จริงที่ว่าเก่งมานอกอ่ะมวยวัดอ่ะมวยวัดไม่เจอของจริงอย่างดอยนี่ใครผ่านดอยได้ยากสิทธิพรนี่ขยันอะไรอย่างเงี้ยพวกทุกคนหลายรุ่นที่จะมีชื่อเสียงได้อย่างหงทองอะไรงี้จะต้องเอาใจใส่มากไอ้น้องพึ่งน้องพึ่งอะไรนี่ก็ต้องมาอยู่นอนอยู่บ้านต้องอยู่เป็นหลายเดือนทุกคนสิทธิพงศ์สิทธิพรเมื่อก่อนที่จะเข้าห้องอัดแล้วก็รุ่นอย่างพวกทองไมมาลีขวัญตาฟ้าสว่างหมอลำอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ปอฉลาดน้อยยังต้องมานอนฝึกอยู่ด้วยกันที่บ้านอาจารย์เลยนะการที่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงได้นอกเหนือจากต้องร้องเพลงเป็นแล้วอาจารย์คิดว่าจะต้องมีบุคลิกภาพหรือว่ามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความศรัทธาต่อองค์กรที่เราเข้ามาเพราะว่าบางทีเข้ามาแบบฉาบฉวยเข้ามาแบบไม่จริงใจอะไรประมาณนี้ถึงมาได้ก็ถึงเจริญก็เจริญยากหรือบางทีมาก็แป๊บๆแล้วก็หายไปอะไรประมาณนี้คนที่จะเข้ามาอยู่วงการนี้ได้ต้องรักตรงนี้ต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณูปการของตรงนี้แล้วก็มีความจริงใจแล้วมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังดังนั้นมีโอกาสอยู่มีโอกาสมีชื่อเสียงแล้วมีโอกาสอยู่ได้บางคนมาปั๊บมีชื่อเสียงปั๊บไฟไม่ฟังเดี๋ยวก็หายไปเพราะบางทีมาแบบแอบแฝงต้องการได้ผลประโยชน์อะไรได้ผลประโยชน์นิดหน่อยก็ถือว่านิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วดีแล้วมีชื่อเสียงนิดหน่อยก็โอเคแล้วซึ่งมันไม่ใช่เราอยู่วงการนี้ผมนี่เป็นคนวงการคนเก่าก็ถือว่าถึงไม่ใช่รุ่นใหญ่ก็พอสมควรจะอยู่วงการเกือบ50ปีนี่ก็ถือว่าเสาหลักของวงการก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เป็นเสาหลักแต่ว่าก็เห็นทุกอย่างทุกรุ่นมาตั้งแต่รุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นกลางๆรุ่นลูกศิษย์ลูกหารุ่นน้องรุ่นใครเป็นยังไงก็เราก็สื่อคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็รู้กันก็มองกันออกโอเคผมไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าผมรู้เห็นมองทะลุอยู่แล้วคนวงการนะคะแล้วในเรื่องของการเขียนเพลงนี่อาจารย์มีแบบว่าอยากจะมีลูกศิษย์หรือว่ามีใครไปขอร่ำขอเรียนในการเขียนเพลงไหมไม่มีเวลามากมายแต่ถ้าคนไหนที่เขามุ่งมั่นจริงๆแล้วก็ดูมีแววมีหน่วยก้านไปได้ก็จะแนะนำถ้าแบบว่าดูแล้วมันยังอีกไกลก็เหนื่อยเปล่าๆก็แล้วไม่มีเวลาให้สักเท่าไหร่ถ้ามีแววมีหน่วยก้านแล้วก็ชอบจริงๆก็ช่วยปรึกษาอาจารย์ได้ได้แล้วก็ช่วยโดยที่ไม่ใช่ว่าเอาเพลงเขามาแล้วมาใส่ชื่อตัวเองกันไม่ใช่นะไม่ขอให้คำแนะนำอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าไปแก้มาใหม่แล้วมาดูใช้ได้ก็บริษัทไหนเขาจะอัดให้เขาไปแล้วไปเซ็นสัญญาคุยกันเองคนไปเยอะก็แล้วแต่ประมาณนั้นอะแหมวันนี้นะครับเราก็ได้คุยมุมมองที่น่าสนใจนะครับกับครูดอยอินทนนท์ไปแล้ววันพรุ่งนี้ครูยังอยู่กับเรานะครับในเบรกนี้แหละครับแต่ว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรากเหง้าของหมอลำบ้างนะครับในมุมของอาจารย์ดอยอินทนนท์ครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณครูดอยอินทนนท์มากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับสักครู่หนึ่งติดตามรายการปรากฏการข่าวจริงกันต่อในวันนี้เราทุกคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ